หยุดเดี๋ยวผมไปแล้วอ้าวเหรอครับผมจะไปเอาไปขับของไปขายอ๋อไปล้างก่อนเพื่อนอ๋อนั่งคุยด้วยแป๊บนึงแม้ก่อนหน้านี้จะถูกปฏิเสธแต่สุดท้ายความพยายามที่จะทักทายพูดคุยถึงสารทุกข์สุขดิบก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นความคุ้นเคยระหว่างน้องส้มหรือนางสาวชนาทิพย์ชื่นชนกับชายเร่ร่อนคนนี้จากบทสนทนาสั้นๆชายเร่ร่อนก็ยอมที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตให้เธอฟังก่อนยอมที่จะรับสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นยาทากันยุงที่น้องส้มยื่นให้เก็บไว้ภาพของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นนั่งพูดคุยกับคนเร่ร่อนอาจไม่คุ้นตานักเพราะส่วนใหญ่เด็กในเมืองกรุงจะใช้เวลาช่วงวันหยุดหรือหลังเวลาเรียนไปกับการติววิชาในสถาบันการศึกษาหรืออาจเดินเที่ยวเล่นในห้างสรรพสินค้าทั่วไปแต่สำหรับคนเร่ร่อนโดยเฉพาะที่สนามหลวงแห่งนี้กลับคุ้นเคยกับผู้หญิงที่ชื่อส้มเป็นกรณีพิเศษเพราะส้มเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนเพื่อนและครูที่ให้ความรู้เพื่อให้คนเร่ร่อนได้รู้จักสิทธิของตนเองในขณะเดียวกันแม้จะเป็นคนเร่ร่อนก็ไม่ควรล่วงล้ำสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นในสังคมด้วยที่บ้านเขาไม่ทำให้ไม่รู้เขาเป็นไงทำนอกทะเบียนบ้านเราก็มีเพราะว่าเราไม่ได้ทำบัตรประชาชนครั้งแรกนะประมาณสัก10กว่าปีแล้วเราถึงมาทำทำทีนี้เขาไม่ทำให้เขาว่ากลัวเอาคนมาสวมสิทธิ์แล้วก็มีพี่น้องเขาไปรับรองให้แต่เขาก็ไม่ทำเราก็เลยไม่ทำเราแก่ปานนี้แล้วไม่รู้กี่วันจะตายแค่นั้นแหละส้มยอมรับว่าปมความรู้สึกในวัยเด็กที่เธอไม่สามารถช่วยเหลือคนข้างบ้านที่ป่วยจนเสียชีวิตได้ทำให้ส้มกลายมาเป็นเยาวชนอาสาสมัครในมูลนิธิอิสรชนเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลที่ขาดการดูแลโดยเฉพาะคนเร่ร่อนซึ่งเธอใช้ชีวิตชดเชยกับสิ่งที่เธอไม่ได้ทำในวัยเด็กแบบนี้มานานกว่า2ปีแล้วจนพูดได้ว่าภารกิจการช่วยเหลือคนเร่ร่อนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปโดยไม่อาจจะละเลยได้ก็ให้ความรู้ให้กับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในเรื่องต่างๆเช่นสิทธิขั้นพื้นฐานการทำบัตรประชาชนเรื่องยาเสพติดเรื่องรอบตัวของเราอะค่ะแล้วก็มีไปจัดกิจกรรมค่ายอบรมอาสาครอบครัวแล้วก็มีกิจกรรมให้น้องๆที่บ้านอุเบกขาชายด้วยค่ะยามว่างเว้นจากการเรียนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนส้มจะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือก่อนนำมาถ่ายทอดให้กับคนเร่ร่อนบางทีเธอก็เข้าอบรมปฐมพยาบาลกับสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประสบการณ์นั้นช่วยเหลือเกื้อกูลคนเร่ร่อนที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามเพราะเธอรู้ดีว่าคนเหล่านี้ต้องการการช่วยเหลือต้องการกำลังใจและความเข้าใจอยากจะให้มองว่างานตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นภาระหรือเป็นงานที่ว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งมาทำแต่อยากจะให้มองว่าเป็นงานที่ทุกคนในสังคมต้องช่วยเหลือกันร่วมมือกันในสังคมทำให้สังคมนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะอยากจะให้เขาได้ลองมาแบ่งปันได้ลองมาพูดคุยถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่ขนมชิ้นนึงหรือว่าข้าวกล่องนึงก็ได้ค่ะถือว่าคุณได้เริ่มแบ่งปันให้กับเขาแล้วสนามหลวงมักเป็นพื้นที่จัดตั้งเวทีเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบันล่าสุดในวันนี้สนามหลวงก็ถูกคำสั่งควบคุมพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความสงบแห่งชาติตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ทำให้คนเร่ร่อนต้องกระจัดกระจายไปยังสถานที่ต่างๆแทนการปักหลักพักค้างคืนที่เคยเป็นปกติประจำแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ส้มหยุดภารกิจที่ทำด้วยพลังแห่งจิตอาสาได้มิหนำซ้ำเธอยังขยายเครือข่ายพลังนี้ไปสู่คนอื่นอีกหลายช่องทางจนวันนี้เธอมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์หลายคนซึ่งตัดสินใจมาศึกษาวิธีการทำงานและลงพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าจิตอาสาช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อนในสังคมต่อไป
ไม่เพียงแต่อาสาสมัครบุคคลทั่วไปเท่านั้นนะคะที่จะมาช่วยเหลือคนเร่ร่อนบริเวณสนามหลวงเพราะคนเร่ร่อนด้วยกันเองอย่างพี่คนนี้ค่ะก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจมากว่า3ปีเพื่อช่วยเหลือคนเร่ร่อนบริเวณสนามหลวงแห่งนี้เช่นเดียวกันการที่พี่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมากว่า3ปีที่มาช่วยเหลือผู้คนบริเวณนี้ค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะมีความรู้สึกว่าภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในให้เขาแบบว่าไม่ระบาดระแวงไม่แบบว่ากลัวแบบว่าหนึ่งเขาจะมาแบบทางอะไรล่ะการช่วยเหลือเขาคนเร่ร่อนนี่เขาก็บางคนเขาก็ไปทำมาหากินกันเนี่ยบางคนก็กินเหล้าเมายามันหลายอย่างอ่ะแบบแล้วจากเมื่อก่อนชีวิตที่เคยดูแลแต่ตัวเองตอนนี้ต้องมาดูแลคนอื่นด้วยเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะดูแลคนอื่นก็ดีอ่ะคือแบบว่าเราก็จะเป็นห่วงเขาว่าบางคนเขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็ไปของเขาไอ้ส่วนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เยอะอย่างเช่นคนแก่คนแบบพิการก็มีเยอะทุกครั้งที่ลงพื้นที่ส้มและเพื่อนไม่ได้มีเพียงข้าวของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์การทำแผลติดไม้ติดมือเท่านั้นแต่ยังมีข้าวกล่องที่นำมาแจกจ่ายกันเพื่อส่งมอบน้ำใจนี้ให้กับคนเร่ร่อนอีกด้วยอย่างน้อยๆก็น่าจะเป็นหนึ่งมื้อสำคัญที่คนไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยได้อิ่มท้องและข้าวกล่องที่ถูกแจกจ่ายออกไปนั้นก็มาจากความพิถีพิถันและใส่ใจของพี่หนุ่ยหรือนางสาวเวียงสวรรค์แก้วสาลีแม่ค้าขายข้าวที่มีรถเข็นเป็นพาหนะคู่ใจในย่านสนามหลวงนั่นแหละค่ะนอกจากอาชีพขายข้าวแล้วพี่หนุ่ยยังช่วยส้มทำอาหารเลี้ยงคนเร่ร่อนผ่านโครงการฝากข้าวเพื่อผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งนอกจากที่ใช้จ่ายอยู่นั้นจะมาจากผู้บริจาคแล้วยังเป็นการอุดหนุนพี่หนุ่ยไปด้วยเพราะอดีตเธอก็เคยเป็นแม่ค้าเร่ร่อนมาก่อนพี่หนุ่ยบอกว่าเธอเข้าใจหัวอกคนเร่ร่อนเป็นอย่างดีอดมื้อกินมื้อหรือแม้แต่ไม่ได้กินสักมื้อใน1วันข้าวกล่องเพียง1กล่องไม่ได้ประทังชีวิตเพียงแค่วันเดียวแต่อาจหมายถึงวัน2วันเลยทีเดียวและนี่อาจเป็นที่มาของการมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยชีวิตคนเราต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ถอยกลับใช่มั้ยถ้าสังคมให้โอกาสนิดนึงอยากให้สังคมมองบุคคลเหล่านี้ว่าเขาอ่ะก็คนเหมือนกันแค่กระจกบางกันนิดนึงแค่นั้นเขาปวดเราก็ปวดเขาหิวเราก็หิวเขาใช้ชีวิตเหมือนเราปกติแต่แตกต่างกันที่อยู่อาศัยแค่นั้นเองในปัจจุบันสถิติแนวโน้มของคนเร่ร่อนมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยข้อมูลของนายณัฐีสอนวารีเลขาธิการมูลนิธิอิสรชนพบว่าในปี2555มีจำนวนคนเร่ร่อน 2,856 คนและในปี2556มีจำนวน 3,140 คนจากสัดส่วนโดยเฉลี่ยพบว่าคนเร่ร่อนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดปีละ100คนและปีนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วกว่า200คนนอกจากนี้ยังพบว่าหลังการช่วยเหลือได้ส่งกลับบ้านไปแล้วประมาณ70คนแต่ยังตกค้างและเร่ร่อนอยู่ในพื้นที่ทั้งปทุมวันคลองหลอดและสนามหลวงอีกกว่า70คนและมีส่วนหนึ่งกลายเป็นคนเร่ร่อนซึ่งตกค้างจากการชุมนุมทางการเมืองและครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดมีอาการป่วยทางจิตแม้ว่าคนเร่ร่อนจะได้รับการช่วยเหลือจาก